คือคนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนอกจากจะอยู่ในแวดวงกีฬาอาจจะเป็นนักกีฬาหรืออาจจะเป็นคนสนับสนุนเป็นคนจัดก็ยังมีคนอื่นๆอีกนะเราเคยมีสัมภาษณ์เชฟจำได้ป่ะใช่เชฟสาวน่ารักบะบะบะเชฟบะก็มามาแต่ช่วงนี้ดีกว่าช่วงอะไรนะช่วงกีฬาและการศึกษาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จค่ะวันนี้นะตุ้มจะมาสัมภาษณ์น้องจีนค่ะเป็นนักกีฬาเทนนิสแล้วน้องคนนี้เนี่ยโหเขาไปสมัครสกอลาร์ชิพด้วยตัวเองเลยมันยากมากบินไปถึงอเมริกานะคะมาฟังกันดีกว่าไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับน้องจีนเชิญเลยครับEverything changes. ท่านผู้ชมครับช่วงกีฬากับการศึกษาสู่เส้นทางความสำเร็จสัปดาห์นี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแต่ว่าขอย้อนไปนิดนึงว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกับน้องใบไม้ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับโครงการนี้เพียงแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็ยังไม่ได้รับเลือกนะครับเนื่องจากว่าอายุยังน้อยแต่สิ่งที่เขาได้รับไปจากการอบรมครั้งนี้เป็นแค่2วันแต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่ามีค่ามหาศาลแล้วก็ปีนี้เขาก็จะอบรมอีกอบรมจนกระทั่งจะเข้าสู่ระดับเกรด12แล้วก็อาจจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเรานะครับณติงกับน้องเต็มก็มีอยู่กับน้องจีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจีนแนะนำตัวเองก่อนเลยแนะนำเลยชื่อจีนนะคะอภิชยาลุ่งเรืองเกรียงไกรนักเทนนิสอายุ22อายุ22เหรอโอ้น้องจีนแสดงว่าจบหรือยังคะเพิ่งจบใช่จบมหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนครับเรียนที่เปเปอร์ดาย University ที่เมกาแสดงว่าตอนที่อยู่เมืองไทยก็เป็นนักเทนนิสใช่ระดับไหนก็ตะเวนแข่งเรื่อยๆหมายถึงว่าคือเหมือนนักเทนนิสที่เล่นกีฬาทั่วๆไปแล้วแรงกิ้งเราตอนนั้นเราแรงกิ้งเท่าไหร่คะถึงได้คัดรับเลือกเข้าไปตอนที่ดีสุดน่าจะประมาณ100กว่าของอะไรอ่ะของโลกอ๋อเยาวชนนะอันเดอร์18ใช่ป่ะคือต้องจีนถ้าติงถามคือไปแข่งตอนนั้นเนี่ยตอนตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นไปเรียนเมืองนอกเลยป่ะหรือแข่งเพื่ออะไรแข่งเพื่อตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนที่เมกาแล้วก็แข่งแบบว่าเราสนุกอะเนาะเราชอบเรารักแล้วก็เล่นจนจบม.4ตอนนั้นร้อนวิชาหรือยังอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาอะไรไหมก็มีเพราะว่าเหมือนเราเวลาเราไปแข่งเราก็เจอนักมีต่างชาติเขาก็เก่งอะเก่งใช่ไหมเราอยากไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วอยากเปรียบเทียบว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราแข่งแล้วก็ตอนที่เราไปอยู่ไฮสคูลที่นั่นเราแข่งเหมือนกันแต่ว่ามันมีแมตช์แบบมันความยากง่ายมันต่างกันเยอะไหมครับต่างค่ะต่างคือเหมือนที่นู่นเขาเป็นมืออาชีพมากกว่าเขามีตั้งแต่เก็บตัวเขามีการซ้อมเป็นเวลามีอาหารการกินมีโค้ชมาจากวงสวิงมาน็อกมาอะไรต่างๆคือเป็นระบบแข่งทุกอาทิตย์เลยป้าหรือว่าเป็นเกือบทุกอาทิตย์เลยก็คือต้องมีการเคลื่อนไหวแรงกิ้งอะไรต่างๆไปถึงที่นู่นก็ให้เรียนไฮสคูลใหม่หรือม.5เลยม.5แต่บางวิชาเราต้องลงใหม่เป็นไงปรับตัวลำบากมั้ยลำบากเยอะเหมือนกันร้องไห้มั้ยร้องไห้มั้ยมีภาษานี่ไม่รู้เรื่องเลยไปรอบแรกก็งงปลาไปก็สเนกฟิตเพราะว่าม.5 ม.6 สิ่งที่เราเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษมันเริ่มยากแล้วแล้วเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยากมากใช่ใช่ตอนนั้นอ่ะกว่าจะปรับตัวได้ใช้เวลานานไหมก็เป็นเดือนหลายเดือนอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยเปเปอร์ไดมันเข้าได้ยังไงครับในเมื่อเราอยู่อเมริกาแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเราก็ทำแอปพลิเคชันอะไรของเขาอะไรค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราคุยกับโค้ชแล้วโค้ชเขาก็คุยกับเราถูกใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มหาลัยเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่หรือพูดกันทีมหาลัยตอนส่งไปเนี่ยก็หลายอยู่ค่ะแต่ว่าคนที่เหมือนเราตอบแล้วเราคุยด้วยแล้วมันโอเคทั้งสองอย่างใช่ค่ะก็ที่เดียวที่เดียวใช่คือแค่ประดาใช่แล้วเราได้ฟูลสกอลาร์ชิพเป็นไหมคะใช่แล้วก็คือก็จะจ่ายให้เราทุกอย่างเลยใช่ค่าอยู่ค่าทานที่อยู่ที่กินที่คือตกเป็นเงินไทยเลยไม่อะไรไม่พ่อแม่แต่สกูแคมป์เราได้นะสกูแคมป์เราไม่อันเนี้ย
พราะเราไปอยู่นั่นแล้วไงเขาไม่ต้องเจอตัวเครื่องบินไงก็เขาก็ต้องกลับไปเยี่ยมแม่เขาก็มายมพี่ฟลอริดาใช่แล้วไปเทปโบไดแคลิฟอร์เนียว่าใกล้ๆไม่ห่างนะอันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยที่เราได้ทุนประมาณเท่าไหร่เติมที่ได้ทุนปีละแสนแล้วกันแสนเหรียญโหแสนเหรียญเลยแสนเหรียญเนี่ย4ล้านนะปีหนึ่งปีละแสนก็เทอมละ2ล้านใช่ไหมเทอมปีหนึ่งมี2เทอม3ล้าน3ล้านอ่ะคูณ33อ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นแบบเป็นโรงเรียนมหาลัยที่แพงใช่ใช่เทปโบไดนี่ขอโทษนะครับคนจนๆเรียนไม่ได้นะครับใช่ไหมปีละ3ล้านแล้วเรียน4ได้สกอลาร์ชิพหมดเลย4ปีเขามีคัดเราออกไหมแบบสมมติเพอร์ฟอร์มเมนต์เราไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่นะแต่ว่าคือเราก็ต้องแข่งแย่งชิงตำแหน่งในการเล่นแล้วตอนอยู่นั้นอ่ะต้องไปชิงมั้ยชิงตำแหน่งในการซ้อมก็มีอิจฉานะมีเอาไปแข่งไม่ขนาดนั้นแต่ก็เหมือนเราต้องตั้งใจอ่ะตั้งใจซ้อมให้โค้ชเห็นว่าเราอยากแข่งอะไรอ่ะมีคนแบบน่ากลัวไอ้นี่มันตีเก่งเหลือเกินหรืออะไรอย่างงี้ไหมหรือเราต้องไปทำขาเลยเราต้องพยายามพัฒนาฝีมือเราใช่เราต้องพัฒนาตัวเองคือตอนที่ไปอยู่อ่ะคือมันเหมือนกับตัวใครตัวมันอ่ะคือต้องช่วยตัวเองแล้วการเรียนล่ะพอเราได้ภาษาอังกฤษเก่งแล้วมีด่าก็ได้แล้วใช่ไหมภาษาอังกฤษเก่งแล้วหรือไงเรียนก็สบายสบายอยู่6ปีก็น่าจะเก่งมากแล้วไม่ก็ได้ค่ะพอได้คือเราต้องเหมือนแบบ manage ให้ดีๆอ่ะเวลาว่าค่ะมาซ้อมมาเรียนเลยสาขาเรียนการโฆษณาอะไรประมาณนี้โหนะไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไรที่เกี่ยวกับแบบเรื่องกีฬาแล้วให้เวลาเรียนกับเวลาเล่นกีฬาต่างกันมากที่อเมริกาคือเช้าเรียนคือบ่ายสองมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการเรียนเกรดเขาบอกไหมว่าต้องได้เท่าไหร่มีนะคือถ้าเกรดคุณไม่ถึงคุณก็โดนตัดออกเท่าไหร่ต้องเกิน3จุดเท่าไหร่3เลยเหรอ3ขึ้นโหบ้าแล้วนะติงอยู่เมืองไทยเรียนจุฬายังไม่ถึงเลยต้อง3ขึ้นแล้วคือภาษาเราก็ต้องไปแบบว่านั่งแปลทีละคำอีกมันคือความยากลำบากไหนจะต้องซ้อมเทนนิสอีกอ่ะแล้วพูดถึงโครงการการศึกษากีฬากับสู่เส้นทางความสำเร็จเนี่ยค่ะน้องจีนได้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนพอทราบแล้วถามที่ว่ามันพอทราบแล้วแต่เราไม่ได้อยู่โครงการนี้เลยเนี่ยคนที่ไปกับน้องจีนเหมือนไปแบบน้องจีนหรือออกทุนส่วนตัวไปกับโครงการนี้ที่ได้รับเลือกไปเนี่ยอะไรมันแตกต่างกันยังไงก็คิดว่าโครงการน่าจะสะดวกกว่าเยอะเลยเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมีมาให้เราเนาะแล้วเราก็แค่ไปครั้งเดียวเราเหมือนแบบมีมหาลัยหลายมหาลัยเลยมาให้เราเลือกแต่ว่าพอไปนู่นเนี่ยเหมือนว่าเราต้องเป็นคนที่ไปเลือกแบบวิ่งไปหามหาลัยซึ่งลำบากจีนได้แค่1มหาลัยเองไม่สามารถจะไปเลือกที่อื่นที่คือมันโดนบีบอ่ะใช่มันโดนบีบโดยเวลาโดนบีบโดยหลายอย่างอ่ะอยู่ดีๆจีนจะไปเดินไปทั่วมหาลัยในอเมริกามีเป็นหมื่นๆมันก็ไม่ไหวอ่ะนึกออกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งของเกรดน้องเนี่ยเขาแบบ GPA ต้อง 3.0 ขึ้นไปแต่สกูแคปที่คุยตอนนั้น 2.5 ขึ้นไปมันก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ก็เท่าที่รู้โครงการนี้มีประโยชน์เชิญชวนนิดนึงก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาให้รู้จักกับโครงการนี้แล้วก็ให้มาเหมือนแบบถ้าเราอยากที่จะไปโรงเรียนจริงๆคิดว่าโครงการนี้ช่วยได้เยอะมากก็อยากให้ลองท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าน้องจีนเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับโครงการนี้แต่ว่าสิ่งที่รายการของเรานะฮะณติงน้องเต็มเนี่ยมาพาน้องจีนมาพูดกับท่านผู้ชมเนี่ยเหตุผลเดียวคือการไปเรียนที่อเมริกามันมีหลากหลายวิธีการไปได้ทุนที่สหรัฐอเมริกามันก็มีหลากหลายแต่ว่าการที่จะได้ทุนง่ายๆไม่มีของดีเนี่ยได้ง่ายๆไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ของดีแล้วเราสามารถคว้าเอาไว้ได้เนี่ยมันมาถึงเมืองไทยแล้วอย่างที่น้องจีนว่าถึงแม้ว่าตัวของจีนไม่ได้รับทุนนี้แต่ว่าก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยนะครับมาลองอบรมกับโครงการนี้
แล้วก็ได้พูดคุยกับโค้ชที่ทางโครงการส่งเข้ามานะถ้าเข้ามาแล้วพูดกันถูกใจนอกจากถูกใจแล้วก็ยังมีฝีไม้ลายมือที่จะพัฒนาขึ้นไปแล้วได้รับเลือกถือว่าถูกหวยนะครับต้องขอบคุณน้องจีนมากๆเลยนะครับสนใจโครงการนี้ก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับติดต่อกันไปเองนะฮะติดต่อกันไปเองเลยนะน้องเต็มยังเสียดายนะใช่เสียดายว่าในช่วงที่เรากำลังจะเข้ามหาลัยมันไม่มีโครงการอย่างนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่พลาดไม่ได้นะครับการศึกษากีฬาครับการศึกษาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จครับขอบคุณมากครับหมายว่าน้องจีนน่ะเขาคือเขาก็มีคือการไปเรียนที่อเมริกามีหลายอย่างใช่หนึ่งยื่นกระเป๋าไปเลยแล้วก็ไปเรียนภาษาที่นู่นก่อนค่ะคือไม่รู้อะไรเลยนะเป็นบ้านนอกเลยยื่นฉลอมไปแบบคนต่างจังหวัดเลยนะแล้วก็ไปเรียนภาษาแล้วก็ไปหามหาวิทยาลัยมหาสิเอ้ยแล้วติงพูดควบเร็วกันไปอ่ะเร็วต้องไปเรียนไปหามหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเองใช่เทอมนึงเนี่ยตกประมาณ2ล้านอ่ะโหแพงเลยทั้งอาหารการกินทั้งอะไรลำบากหรือจะไปหาทุนเรียนนะก็ยากอีกแต่น้องจีนนี่ไงเขาไปหาทุนเรียนเขาไม่ได้เข้าโครงการนี้แล้วเขาก็ต้องไปเซิร์ชข้อมูลบางคนจะไปเรียนเนี่ยต้องสอบเขาเรียกว่าสอบโทเฟลสอบจีแมทอะไรผ่านก่อนนะมหาแล้วก็ยื่นมหาลัยเขาถึงจะรับแต่อันเนี้ยน้องจีนเขาก็ใช้เส้นทางของการเป็นนักกีฬานะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าโครงการแต่ก็ลงทุนสูงเพราะอะไรต้องบินไปเองต้องไปหามหาวิทยาลัยต้องไปหาที่พักสำคัญเขาจะต้องมีแรงกิ้งดีๆด้วยคือน้องจีนเนี่ยสามารถได้สกอร์ชิพเพราะว่าแรงกิ้งน้องเขาดีมากเพราะว่าน้องเนี่ยพูดง่ายคือเรียนเก่งด้วยเล่นก็เก่งด้วยนะครับไม่แต่ลำบากลำบากเราต้องสู้หน่อยสู้ชีวิตหน่อยถ้าโครงการสกูแคมป์ที่ทางคุณจอร์ดเขาจัดเราไม่ต้องมีแรงกิ้งก็ได้ไม่ต้องมีอะไรขอให้คุณมีวิธีการนะมาอบรมแล้วโค้ชเนี่ยบินมาจากต่างประเทศเลยมาอบรมที่นี่มาพูดคุยกันแล้วก็อาจจะถูกใจกันแล้วก็เขาก็เลือกไปแล้วก็ได้เรียนเหมือนกับถูกหวยอย่างที่น้องปอยทำได้ประมาณนี้แต่ช่วงหน้าช่วงหน้าติ่งล่าแต่ถูกต้องจะเป็นการล่าอะไรนั้นอีกสักครู่ค่ะ